อดรายทางที่ขบวนอัญเชิญป้ายสถิตพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินผ่านจากวัดอรุณราชวรารามมายังพระบรมราชานุสาวรีย์วงเวียนใหญ่ได้รับความสนใจจากประชาชนสักการะทั้งสองฝากข้างเป็นครั้งแรกที่วัดอรุณอัญเชิญป้ายสถิตพระวิญญาณจารึกอักษรจีนโบราณแต้อ้วงหรือแต้อ๋องแทนพระนามสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชมาร่วมพิธีเนื่องในเทศกาลตรุษจีนธรรมเนียมจีนจะมีการสร้างป้ายวิญญาณจารึกชื่อแท้ของบรรพบุรุษไว้บูชาโดยเชื่อว่าดวงวิญญาณจะสถิตอยู่ที่ป้ายด้วยสมเด็จพระเจ้าตากสินทรงสืบเชื้อสายจากชาวจีนและกอบกู้บ้านเมืองภายหลังวิกฤตกรุงแตกการได้มาสักการะจึงเป็นมงคลปีใหม่สักการะท่านซึ่งท่านจะมีคุณประโยชน์ต่อประเทศเราและพวกเราด้วยคือทำให้พวกเรามีประเทศอยู่ทุกวันนี้เหมือนกันใช่ไหมฮะก็มองว่าเป็นวันดีที่พวกเราจะได้มากราบสักการะท่านแล้วก็เหมือนกับให้ความเคารพแล้วก็นึกถึงคุณงามความดีของท่านนะคุณท่านอะไรเงี้ยตามตำนานหรือตามประวัติของพระองค์เนี่ยพระองค์มีเชื้อสายเป็นชาวจีนอยู่แล้วแล้วก็ยิ่งช่วงเทศกาลตรุษจีนเราได้อัญเชิญบรรพบุรุษต้นตระกูลต่างๆเมื่อทราบข่าวว่าได้อัญเชิญป้ายพระวิญญาณของพระองค์ออกมาให้สักการะเนี่ยเยอะมากทั้งคนไทยแล้วก็ชาวต่างชาติคนจีไทยเชื้อสายจีนอะไรก็มาเยอะมากเพราะว่าทุกคนต้องการอยากจะมากราบสักการะต้นตระกูลของพวกเขาเองด้วยเราเห็นได้เลยว่าภาพสะท้อนของการบูชาอัฐิบูชาแกซิงเหล่านี้เป็นการรำลึกถึงวีรบุรุษรำลึกถึงบุคคลและขณะเดียวกันก็เป็นขวัญกำลังใจให้กับคนในยุคปัจจุบันด้วยคนจำนวนไม่น้อยที่เห็นความสำคัญของป้ายสถิตวิญญาณไม่ใช่เพียงแค่สิ่งที่สักการะบูชาแต่หมายถึงที่พึ่งพิงของจิตวิญญาณของผู้คนในยุคปัจจุบันที่ยังคงเวียนว่ายอยู่ในกระแสของสังคมในยุคปัจจุบันป้ายสถิตพระวิญญาณสมเด็จพระเจ้าตากสินอายุไม่น้อยกว่า100ปีถูกเก็บรักษาไว้ที่วัดอรุณราชวรารามซึ่งถือเป็นวัดคู่เมืองธนบุรีตามความเชื่อเดิมของชาวจีนจะเส้นไหว้บูชาบรรพบุรุษและเทพเจ้าในวันสำคัญเช่นตรุษจีนนอกจากจะอัญเชิญป้ายสถิตพระวิญญาณของสมเด็จพระเจ้าตากสินมาประดิษฐานที่มณฑลพิธีโบสถ์น้อยหน้าพระปรางวัดอรุณเพื่อให้ประชาชนได้สักการะแล้วยังจัดพิธีสวดอิติปิโส108จบทุกวันในเวลา1ทุ่มตรงจนถึงวันที่29มกราคม